ี๋ยวมาลองคำนวณดูนะคะเครื่องนี้ซื้อมา8บาทซื้อมา8บาทถ้าแกะแล้วเราไปขายลงบทจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่108อาชีพค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาแกะเครื่องปิ้นค่ะนี่ค่ะเครื่องที่ว่าได้เครื่องปิ้นแดดนะคะตอนนี้กำลังเที่ยงเลยค่ะแสงแบบเห็นเงาดิฉันเลยนี่ค่ะเครื่องปิ้นนี่เป็นเรามาพูดกันเรื่องว่าเราซื้อมันโลเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะให้พี่ลียกกิโลมาก่อนกิโลพี่ช่างเครื่องไหนแกะเครื่องไหนช่างก้อนแม่เครื่องนี้ก่อนเอาเครื่องนี้นะแกะเครื่องนี้นะเครื่องนี้หนักอยู่ที่3โลบาทเครื่องนี้4โล8บาทประมาณ6บาท7บาท8บาทเนี่ยครับเครื่องบางเครื่องอาทิตย์บาทเครื่องปิ้นแบบนี้นะคะเราซื้อมาที่โล2บาทนะคะถ้าลูกค้าไม่แกะมาแบบนี้ซื้ออยู่โล2บาทถ้าลูกค้าแกะมาเรียบร้อยซื้ออยู่โล4บาทนะคะถ้าไม่แกะซื้อ2ถ้าแกะซื้อ4บาทนะคะแต่เราไปขายกันที่บาทแต่ต้องแกะให้เรียบร้อยนะคะถ้าแกะโล4บาทแต่ถ้าสมมติว่าเราไปขายนะคะเราไปขายทั้งเครื่องแบบนี้นะคะเราซื้อมาโล2บาทแต่เราเอาไปขายโล4บาทถ้าเราไม่แกะเราจะได้โล4บาทแต่ถ้าเราแกะเราจะได้โล7บาทนะคะอันนี้คือราคาลงบทนะคะเราไปส่งลงบทนะแต่ร้านทั่วไปส่วนมากเขาก็จะซื้อโลบาท2บาทค่ะนี่นะคะเครื่องปิ้นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นพลาสติกกรอบนะคะพลาสติกกรอบเดี๋ยวยังเรามาแกะดูนะคะว่าข้างในถ้าแกะแล้วจะได้กี่โลนะคะเพราะมันจะมีกระจกเห็นไหมคะกระจกนี้มันก็ขายไม่ได้นะคะเนี่ยส่วนที่เป็นกระจกเราต้องมาแกะออกนะคะอันนี้เซโลเองเครื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะเครื่องสีขาวให้ดูสักเครื่องนะคะเพราะโดยปกติแล้วนะคะเราจะไม่แกะนะคะเราจะขายทั้งเครื่องเลยคือซื้อมาโล2บาทไปขายโล4บาทนะคะเราจะทำแบบนั้นนะคะเราจะไม่แกะเนาะไม่เหมือนพลาสติกกรอบทั่วไปวันนี้เราจะไปส่งพลาสติกกรอบค่ะก็เลยมาถ่ายเครื่องถ่ายเอกสารให้ดูนะคะเวลาพลาสติกกรอบเวลาไปส่งก็ต้องแกะออกให้เกลี้ยงนะคะเนี่ยติดน็อตแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะนี่เดี๋ยวต้องมาแกะออกนะคะนี่ค่ะนี่คือพลาสติกกรอบนะคะเดี๋ยวพี่ลีจะลองแกะตะเครื่องให้ดูนะคะว่าลองมาคำนวณดูว่าตัวอย่างยกตัวอย่างแค่เครื่องเดียวก็พอนะคะเครื่องสีขาวนี้4โลเราซื้อมา4โลนะคะ4โลโล2บาทซื้อมา8บาทนะคะเครื่องนี้บางครั้งเราทำคลิปแบบเราเห็นแบบเครื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ได้ถ่ายลงคลิปเนาะแต่ว่ามีคนเรียกร้องมานะคะ FC นะคะพี่หมูบินพี่หมูบินมาดูหรือเปล่าคะคุณหมูบินนะคะบอกว่าแกะเล็กๆน้อยๆเขาก็จะดูนะคะก็ให้ค่ะลองมาแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้องแกะออกนะคะอันนี้เอาไปขายได้วันนี้เราจะไปส่งของนิดเดียวค่ะเป็นพลาสติกกรอบแล้วก็กระสอบนะคะกระสอบแล้วก็จะมีพวกบอร์ดนะคะวันนี้จะไปส่งบอร์ดส่งกระสอบส่งพลาสติกกรอบนะคะก็เลยมาทำคลิปนี้ให้ดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเราก็มีโปรแกรมจะทำคลิปหลายอย่างนะคะของแกะเราก็ยังมีให้แกะอีกหลายชิ้นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้ากดกระดิ่งมันก็จะไปแจ้งเตือนคุณเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะคะเครื่องปิ้นนี่นะคะส่วนมากมันจะมีน็อตตัวเล็กๆเยอะมากเลยนะคะนี่อย่าหัวดาวต้องใช้หัวดาวเห็นไหมมันก็แกะค่อนข้างยากบางคนเขาก็ไม่ชอบแกะนะคะก็ขายแบบนี้เลยลูกค้าเขาก็แกะให้เราแบบนี้เลยเขาก็ขายให้เราแบบนี้เลยโล2บาทเนาะเราก็ไปขาย4บาทก็ได้2บาทเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราแกะเราก็จะได้ที่โล7บาทมาหัวเราแล้วข้างในก็จะมีเนี่ยค่ะก็จะมีบอร์ดมีพลาสติกกรอบ
มีกระจกนะคะกระจกขายไม่ได้กระจกก็คือขยะนะคะหลักเลยคือจะได้ก็คือพลาสติกกรอบแล้วก็เหล็กนิดนึงนะคะมีเหล็กนิดนึงแล้วก็บอร์ดนี่ค่ะบอร์ดนี่จะเป็นบอร์ดขยะนะคะบอร์ดขยะก็ประมาณโล20บาทนะคะวันนี้เราจะไปขายบอร์ดด้วยไม่รู้จะได้โลเท่าไหร่นะคะราคาขึ้นลงไม่ได้ขายนานๆจะไปขายทีนะคะบอร์ดนี่จะแบบ 5-6 เดือนไปขายทีนึงช่วงนี้ปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีปีใหม่ FC ทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลมว่าวก็เริ่มจะมาแล้วนะคะใครเป็น FC ว่าวก็รอค่ะอีกไม่นานเราจะได้ทำคลิปว่าวกันนะคะคลิปของเก่าก็จะหยุดสักพักนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปของเก่ารัวๆสัก 4-5 คลิปนะคะแล้วก็จะไปเป็นคลิปว่าวแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันก็ต้องทุบต้องแกะกว่าจะได้5บาท10บาททำของส่วนมากเราไม่แกะนะคะปกติเราไม่แกะนะปกติเราจะซื้อมา2บาทไปขายซื้อมาโล2บาทไปขายโล4บาทแต่วันนี้มาทำคลิปให้ดูนะคะก็เลยจะแกะให้ดูว่ามีข้างในมีอะไรบ้างถ้าแกะจะได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาแกะค่ะก็จะเอาส่วนต่างแค่2บาทนะคะแต่ถ้าแกะก็จะได้7บาทหมดแล้วใช่ไหมพี่อะเมื่อกี้นะคะเราชั่งไอตัวเครื่องสีขาวนี่4โลเนาะเนี่ยค่ะพอแกะออกมาแล้วแสงมันสะท้อนได้2โลครึ่งนะคะเห็นไหมคะแสงมันสะท้อนได้2โลครึ่งนะคะ2โล4อะ2โล4อะเนี่ยค่ะพลาสติกกรอบได้2โล4เดี๋ยวมาชั่งเหล็กกันพี่ต่อไปเป็นเหล็กค่ะเหล็กนี่ค่ะเหล็กด้วยเหล็กกับบอร์ดด้วยบอร์ดเนี้ยใส่บอร์ดลงไปด้วยเลยเพราะว่ามันนิดเดียวนะคะความจริงมันมีบอร์ดด้วยเห็นไหมคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเราก็เนี่ยค่ะเมื่อกี้พลาสติกกรอบ2โล4นะคะอันนี้เหล็กได้โลนึงพอดีค่ะเนี่ยค่ะเหล็ก1โลเหล็ก1โลรวมทั้งหมดมัน2โล4เป็น3โล4 3โล4ขาดออกไปอีก6ขีดเนี่ยค่ะ6ขีดก็เป็นกระจกขยะแบบนี้นะคะก็แค่นี้ค่ะทั้งหมดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบ้านนะเดี๋ยวเราคำนวณกันท้ายคลิปนะคะใครอยากรู้คำนวณก็เดี๋ยวฉันจะลงเป็นตัวหนังสือให้ท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวพี่ลีจะแกะเครื่องที่มันแตกๆไปนิดนึงนะคะสองเครื่องนี้ก็จะไม่แกะแล้วค่ะก็ไปขายแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูคำนวณท้ายคลิปค่ะThank you.